มาถึงช่วงของ Business World กันบ้างนะครับจะพาไปดูว่าปัญหาเรื่องของการขาดแคลนชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่บอกว่าดีขึ้นแต่ว่าจากข้อมูลก็คือว่ากว่าจะตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องใช้เวลาอีกเป็นปีปัญหานี้ยังมีอยู่ครับและกระทบต่อ Toyota ไม่น้อยเลยทีเดียวรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงบ้างติดตามใน Business World นะครับปัญหาขาดแคลนชิปและเซมิคอนดักเตอร์นะคะถึงแม้ว่าจะผ่อนคลายดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังคงยืดเยื้อทำให้ Toyota Motor นะคะที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเขามีการปรับเป้าแล้วปรับเป้าอีกในช่วงปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวก็จะทราบนะคะถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีรายงานว่าการผลิตรถยนต์ทั่วโลกของทาง Toyota Motor Corp นะคะจะเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ3เดือนแล้วมันดีขึ้นแต่มันยังไม่ตามเป้าที่เขาวางเอาไว้นะคะเพราะว่าการขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญอย่างชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นี่แหละค่ะ Toyota เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะเปิดเผยว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโรงงานของบริษัท Toyota ทั่วโลกผลิตรถยนต์ได้ 689,090 คันทั่วโลกนะคะเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 8.8 ค่ะจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเป้ากับที่ Toyota ตั้งเป้าเอาไว้นะคะก็คือ 700,000 คันก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ9นั่นเองแต่ว่าทำได้แค่ประมาณร้อยละ 8.8 นะคะเพราะว่าผลพบว่าการผลิตรถยนต์ของ Toyota ในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ30ค่ะเป็น 211,572 คันในเดือนมกราคมเพราะว่าฐานในปีที่แล้วค่อนข้างที่จะต่ำนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ปัญหาเรื่องของโควิด-19 ค่ะส่วนยอดขายทั่วโลกเนี่ยลดลงนะคะประมาณร้อยละ 5.6 เหลือแค่ประมาณ 709,870 คันซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนถึงผลกระทบต่อเนื่องจากการขาดแคลนชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ค่ะถึงแม้ว่ายอดขายแล้วก็ยอดผลิตใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่า Toyota Motors Corp ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกตอนนี้ก็ยอมรับข้อเรียกร้องนะคะของสภาพแรงงานในการขึ้นฐานเงินเดือนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีของทาง Toyota ด้วยและพร้อมที่จะจ่ายโบนัสให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโคจิซาโตะนะคะประธาน Toyota คนใหม่บอกว่าการตัดสินใจยอมรับข้อเรียกร้องของทางสหภาพแรงงานทั้งหมดในการเจรจารอบแรกไม่ได้หมายถึงเฉพาะกับ Toyota เท่านั้นแต่หมายถึงอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งหมดด้วยแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่การหารือแบบตรงไปตรงมาระหว่างแรงงานแล้วก็การจัดการในแต่ละบริษัทนะคะรายงานข่าวแจ้งแบบนี้นะคะว่าทาง Toyota ได้ตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานสำหรับการเพิ่มค่าจ้างร้อยละ5จากฐานเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น 12,500 เยนหรือประมาณ92ดอลลาร์สหรัฐนะคะนอกจากนี้ Toyota ก็มีข้อตกลงกับคำขอกับของสหภาพแรงงานในการจ่ายโบนัสแบบจ่ายครั้งเดียวมูลค่า 6.7 เดือนของค่าจ้างด้วยทางสหพันธ์สหภาพแรงงานโตโยต้าซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานกลุ่มโตโยต้า 357,000 คนก็บอกแบบนี้นะคะว่าค่าจ้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ20ปีค่ะหวังว่าการขึ้นค่าจ้างครั้งนี้น่าจะช่วยชดเชยในเรื่องของผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับร้อยละ4แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ40ปีหลังจากก่อนหน้านี้ทางญี่ปุ่นเขาก็เจอปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อมาหลายปีเหมือนกันค่ะข้อตกลงการจ่ายเงินนี้ก็มีขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะนายฟูมิโอะคิชิดะมีการยกระดับการเรียกร้องให้ผู้นำธุรกิจเร่งขึ้นค่าจ้างกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อในญี่ปุ่นที่สูงมากขึ้นนักวิเคราะห์ก็มองแบบนี้นะคะว่าการขึ้นค่าจ้างน่าจะจำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นโตโยต้าแต่ว่าบริษัทขนาดเล็กๆขนาดกลางที่จ้างคนงานชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเจอปัญหาในการขึ้นค่าจ้างอยู่ค่ะปัญหาขาดแคลนชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์กับ Toyota เกิดขึ้นยืดเยื้อมานานพอสมควรนะคะถ้าคุณผู้ชมตามข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็มีข่าวว่าใครที่ซื้อรถยนต์กับทาง Toyota ประเทศญี่ปุ่นปกติแล้วเราจะได้กุญแจ2ดอกด้วยกันนะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะให้แค่ดอกเดียวเพราะว่าปัญหาเรื่องของการขาดแคลนชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาก็สัญญานะคะว่าถ้าเกิดว่าปัญหาคลี่คลายแล้วเขาจะส่งกุญแจดอกที่2คืนให้และนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะWe'll be right back.
เรื่องของการขึ้นค่าจ้างแรงงานจะพบนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกับ SME ที่ไม่สามารถขึ้นค่าจ้างแรงงานให้ได้หรือขึ้นได้ก็ขึ้นด้วยความยากลำบากปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ญี่ปุ่นบ้านเราก็มีปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ